สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการสมัครสอบแกตแพตและวิชาสามัญของน้องเด็ก65สวัสดีครับน้องครับนี่ใกล้เข้ามาแล้วครับการสมัครสอบน้องนะครับวิชาสามัญแล้วก็แกตแพดในปีนี้ของน้องเด็ก65นะครับหรือว่าน้องม.6ในปีนี้อย่างที่น้องทราบนะครับว่าปีนี้ครับเป็นปีแรกที่ทางทบอ.รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการสมัครสอบแทนสสส.ฉะนั้นในปีนี้ครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินการในการสมัครพี่แฮนเลยขอมาสรุปให้น้องฟังทีว่าสิ่งที่น้องต้องรู้ก่อนการสมัครแกตแพดและวิชาสามัญจะมีอะไรบ้าง1เลยครับน้องต้องรู้ว่าสมัครสอบที่ไหนครับรู้หรือยังถ้าไม่รู้สมัครสอบไม่ได้เนาะต้องรู้ก่อนว่าสมัครสอบที่เว็บไซต์ของ MyTCAT การสมัครสอบในปีนี้เนาะจะใช้รหัสยูเซอร์กับพาสเวิร์ดเดียวกับที่น้องลงทะเบียนระบบของ TCAT 65ฉะนั้นเมื่อน้องครับล็อกอินน้องก็สามารถเข้าไปสมัครสอบได้สมัครสอบวันไหนครับเริ่มตั้งแต่วันที่21มกราคมถึง9กุมภาพันธ์น้องจะมีเวลาอีกพอสมควรในการสมัครฉะนั้นก่อนการสมัครทบทวนลองเข้าไปเล่นเว็บก่อนเนาะลองเช็คก่อนว่าเอ้ยเราลงทะเบียนเรียบร้อยหรือยังเพื่อจะได้ไม่ให้มีการผิดพลาดในการสมัครนะครับ2ค่าสมัครกี่บาทค่าสมัครสอบนะครับในปีนี้นะครับคิดเป็นรายวิชาเนาะแกตแพดรายวิชาละ140บาทวิชาสามัญวิชาละ100บาทน้องๆจำเป็นต้องลงสมัครทุกตัวไหมไม่จำเป็นเนาะเราสมัครตามความต้องการจะเข้าศึกษาในคณะหรือมหาวิทยาลัยอะไรน้องๆต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าก่อนการสมัครเนี่ยใจเนี่ยไปไหนแล้วคณะอะไรตอนนี้นะครับทั้งคณะมหาลัยเนี่ยออกระเบียบการออกมาแล้วน้องสามารถเข้าไปศึกษาก่อนครับว่าคณะที่เราอยากจะเข้าน้องเขาใช้เกณฑ์คัดเลือกอะไรใช้วิชาอะไร3สิ่งที่ต้องรู้คือรายละเอียดในการอัปโหลดรูปภาพทบอ.จะระบุชัดเจนครับว่ารูปภาพจะต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบันของผู้สมัครไม่เกิน6เดือนประมาณสักกรกฎาคมปี64ไม่เกินนี้ครับไม่เกิน6เดือน2ครับก็ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำสวมชุดสุภาพถ้าเป็นน้องม.6ก็ชุดนักเรียนดีที่สุดถ้าเป็นน้องเด็กซิ่วเป็นชุดนักศึกษาไม่สวมหมวกยกเว้นผ้าคลุมเกี่ยวกับทางศาสนาของน้องอิสลามนะครับรูปถ่ายต้องเป็นไฟล์ JPEG PNG นะครับอนุญาตแค่2ไฟล์เท่านั้นแล้วก็ขนาดไม่เกิน500พิกเซล4นะครับการเลือกสนามสอบปีนี้นะครับน้องๆสามารถเข้าไปดูสนามสอบได้ก่อนผ่านทางเว็บไซต์ของ MyTCAT น้องๆสามารถเลือกอย่างน้อย1สนามสอบต่อวันสอบไม่เกิน5สนามสอบต่อวันสอบซึ่งสนามสอบต่อวันนี้ต้องเป็นสนามสอบโรงเรียนหรือว่าสนามสอบที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันเช่นทบอ.จะไม่อนุญาตให้น้องๆนะครับวันแรกสอบ3วิชาวิชาแรกเลือกสอบกรุงเทพวันที่2เลือกสอบเชียงใหม่อย่างนี้ไม่ได้เนาะนะครับไม่เขาไม่อนุญาตนะครับต้องเลือกสนามสอบในภูมิภาคเดียวกันต่อวันแต่ถ้าน้องมีความประสงค์เช่นพี่คะวันต่อไปหนูต้องตามคุณพ่อคุณแม่ไปธุระที่เชียงใหม่นะครับก็สามารถเลือกสนามสอบวันต่อไปที่แตกต่างภูมิภาคได้อันนี้ทบอ.อนุญาตนะครับขอให้แตกต่างวันกันแต่ถ้าวันเดียวกันต้องเลือกสนามสอบที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน5ครับก็คือจะมีบางวิชาที่จัดสอบวันและเวลาตรงกันน้องๆสามารถเลือกสอบได้เพียงแค่วิชาเดียวมีอะไรบ้างครับ1ก็คือวิชาแพท7ทุกภาษาเลยนะครับจะสอบเวลาเดียวกันหมดเลยก็คือวันที่15มีนาคมบ่ายโมงถึง4โมงเย็นฉะนั้นน้องที่จะเลือกสอบแพท7ภาษาเนี่ยต้องเลือกว่าจะเอาภาษาอะไรสอบได้แค่ภาษาเดียวเท่านั้น2ก็คือวิชาฟิสิกส์กับวิทยาศาสตร์ทั่วไปของวิชาสามัญนะครับจะสอบในวันที่19มีนาคมเวลา 11:00 นถึง 12:30 น3ก็คือวิชาคณิตศาสตร์1และ2ของวิชาสามัญจะสอบในวันที่20มีนาเวลา 8:30 ถึง 10:00 นนะครับของใหม่เลยปีนี้น้องต้องรู้แล้วก็ศึกษาให้ดีเรื่องของการสุ่มสนามสอบการสุ่มสนามสอบคือการสุ่มคนที่สมัครก่อนหลังไม่มีผลอะไรแต่สำคัญคือน้องๆต้องเลือกสนามสอบตามความสะดวกและก็ความต้องการที่อยากไปสอบนี่คือการสุ่มสนามสอบ7ครับสิ่งที่ต้องรู้ก็คือการชำระเงินหลายคนสมัครแล้วลืมจ่ายเงินชำระได้ถึงเมื่อไหร่เดดไลน์คือก่อน 17:30 วันที่9กุมภาพันธ์ช่องทางการจ่ายเงินนะครับจ่ายได้2ทางคือ1โมบายแอปธนาคารต่างๆฟรีค่าบริการ2ก็คือเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่เซเว่นต่างๆเสียค่าบริการ10บาทแต่สิ่งที่ต้องรู้ก็คือการแก้ไขการสมัครสอบน้องๆสามารถแก้ไขในระบบได้ไม่เกิน3ครั้งระบบจะนับที่เลือกสนามสอบเลือกวิชาสอบแล้วก็กดยืนยันการสมัครสอบนั่นคือนับ1การแก้ไขคือเงินที่จะชำระค่าสมัครเพิ่มเนี่ยนะครับระบบจะคำนวณจากยอดที่จ่ายแล้วหากเลือกวิชาสอบเพิ่มนะครับจะต้องจ่ายส่วนต่างเฉพาะ
ที่เกินมาจากครั้งแรกที่จ่ายแล้วระบบจะคิดเงินคงไว้ให้จ่ายเฉพาะส่วนที่สมัครเพิ่มเท่านั้นนะครับต่อมาก็คือถ้าถอนล่ะสมัครไปแล้ว3อยากถอน1ได้ไหมถอนได้ครับแต่ระบบอะไม่คืนเงินถ้าวิชาสอบน้อยลงเนี่ยจะไม่ต้องจ่ายเพิ่มทั้งนี้จำนวนเงินที่เหลือนะครับสามารถนำไปชำระครั้งต่อไปหรือเก็บไว้เป็นกองทุนสำรองไว้ได้แต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกระบบจะไม่คืนเงินทุกกรณี9นะครับสิ่งที่ต้องรู้สุดท้ายแล้วก็คือการสมัครสอบใหม่หรือว่าการเซตซีโร่นะครับปีนี้ทบอจะมีระบบที่เรียกว่าเซตซีโร่ให้กับน้องๆในการสมัครสอบใหม่ในกรณีที่น้องเนี่ยสมัครแก้ไขแล้วแก้ไขอีกเกิน3ครั้งแล้วก็อยากจะสมัครอีกครั้งนึงครั้งที่4เนี่ยน้องต้องไปเซตซีโร่ในระบบสมัครใหม่จ่ายเงินใหม่นะครับเงินที่เหลือจากสมัครผิด3ครั้งนั้นน่ะจะไม่ถูกนำมาเป็นยอดเงินในการสมัครครั้งนี้สุดท้ายนี้ขอให้น้องนะครับต้องตั้งสติเนาะเป็นสำคัญนะครับการสมัครทุกปีมีการผิดพลาดเกิดขึ้นสมัครผิดลืมจ่ายเงินเนี่ยอย่าให้เป็นเราอย่าลืมว่าน้องๆที่ไม่มีคะแนนเท่ากับไม่มีอาวุธไปต่อสู้หรือว่าเป็นใบเบิกทางในการเข้าสู่มหาลัยได้ฉะนั้นการสมัครสอบถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆก็ขอทุกคนตั้งสติตั้งใจแล้วก็ให้สมัครอย่างราบรื่นนะครับขอบคุณครับ